สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันภูวนาถพูดได้ดีมากกรณีหนึ่งจักรวาลกรณีดราม่านักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมโพสต์คลิปแสดงความรักลูกสาววัย9ขวบลงใน Instagram ส่วนตัวจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงและเกิดการถกเถียงในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากชาวเน็ตแห่ติดแฮชแท็กหนึ่งจักรวาลติดเทรนด์ Twitter หลังเจอมรสุมข่าวดราม่าทำให้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ขอโทษต่อสังคมและน้อมรับคำติจากนั้นหนึ่งพร้อมด้วยภรรยาก็ได้เปิดใจผ่านรายการดังเราพยายามสร้างความรักที่ให้เห็นว่านี่นะครอบครัวเรารักกันแต่อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนซึ่งการที่แต่ละคนชี้แนะมาทำให้ตนได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งจะนำมาปรับใช้ในครอบครัวและสิ่งที่ทำพลาดไปจนทำให้เกิดประเด็นดราม่าจะเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีให้กับหลายๆครอบครัวล่าสุดพิธีกรชื่อดังอั๋นภูวนาถก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงปมดราม่าของหนึ่งจักรวาลระบุว่าเรื่องของคุณหนึ่งจักรวาลและครอบครัวผมเชื่อในเจตนาที่บริสุทธิ์นะแต่ก็ยอมรับว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไรแต่ณจุดนี้อยากขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวมากกว่าที่ถือได้ว่าเป็นครูให้สังคมและเกิดการถกถามและยกระดับความเข้าใจชุดใหม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้ส่วนที่เหลือก็ตามที่พูดในรายการ Green Morning Show ในคลิปผมว่าเราควรให้เกียรติและคืนความเป็นส่วนตัวของครอบครัวให้เขาได้แล้วหากจะขยายผลก็ขอให้เป็นที่ตัวแก่นของมันแต่ไม่ใช่เมามันใส่อารมณ์ที่ตัวบุคคลแต่อย่างใดด้วยความเคารพครับ Green Morning Show #greenweb1065 ตามทางเราคนบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเป้ยปานวาดพิมพ์มาดาตั๊กบงกตเก๋ชนลดานัทเทพหัสดินแปะหัวใจเห็นด้วยกับคำพูดของอันยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ